สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอกพันทองแท้โผล่เดินลุยน้ำแจกของช่วยชาวบ้านบ่ายวันนี้ที่บริเวณบ้านกุดดนบ้านกุดดนบ้านลำชีตำบลโนนสะอาดอำเภอคอนสวรรค์บ้านโนนแต้ตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิและที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิตำบลหนองนาแซงอำเภอชัยภูมินายพันทองแท้ชินวัตรพร้อมด้วยทีมงานเพื่อนโอ๊กและคณะส.ส.ชัยภูมิพรรคเพื่อไทยได้นำถุงยังชีพจำนวน400ถุงมามอบผ่านแกนนำในอำเภอต่างๆที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดชัยภูมิเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยเนื่องจากหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถูกตัดขาดจากโลกภายนอกการเดินทางต้องนั่งรถยกสูงเข้าพื้นที่และต่อด้วยเรือเนื่องจากน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรและน้ำไหลเชี่ยวมากต้องอาศัยคนพื้นที่และรู้เส้นทางในการขับเรือไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้โดยมีนายแพทย์สุรวิทย์คุณสมบูรณ์ส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมกลุ่มชาวบ้านมารอให้การต้อนรับซึ่งในการเดินทางมาครั้งนี้นายพันทองแท้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆเพียงแค่บอกสั้นๆว่าที่เดินทางมาวันนี้เนื่องจากทราบข่าวว่าจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดอื่นๆอีกหลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะชัยภูมิตนมีเจตนาที่จะช่วยเหลือในฐานะคนไทยด้วยกันส่วนด้านการเมืองขออนุญาตไม่ตอบในช่วงเวลานี้ด้านนายแพทย์สุรวิทย์คุณสมบูรณ์ส.ส.ชัยภูมิเขต2ยอมรับว่าในปีนี้น้ำท่วมสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาตนในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนเมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจึงได้ประสานคุณพันทองแท้และคณะขอให้เดินทางมาช่วยบรรเทาความทุกข์ในครั้งนี้ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างเต็มใจทันทีโดยเฉพาะพื้นที่เขต2ของตนเองเป็นพื้นที่ที่ได้รับน้ำมาจากเทศบาลเมืองชัยภูมิก่อนที่จะไหลลงไปยังอำเภอมัญจคีรีจังหวัดขอนแก่นต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ